สวัสดีครับท่านผู้ชมไทยวีชาแนลวันนี้ผมทำแกงเรียงนะครับเครื่องแกงเรียงนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นชายก่อนเลยนะนี่คือชายนะใส่พริกนะแล้วใส่กุ้งแห้งนะกุ้งแห้งก็แช่น้ำร้อนไว้นิดหน่อยนะหอมแดงนะทำเครื่องแกงเรียงนะกะปินะใส่กะปิลงไปนะครัวโบราณนะใช้ครกตำอยู่นะไม่เหมือนครัวสมัยใหม่นะเขาใช้เครื่องแกงสำเร็จรูปฉีดจากซองเลยนะหรือว่าบางคนก็ใส่เครื่องปั่นพื้นเดียวก็เสร็จเลยนี่คนทำอย่างโบราณอยู่นะเพียงแต่ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกไทยพริกขาวเครื่องแกงสุขภาพนะครับเสร็จแล้วนะฮะเครื่องแกงเรียงหอมนะน้ำเดือดแล้วเราเครื่องแกงเรียงลงนะฮะเครื่องแกงที่ตำในครกก็หยาบๆอย่างนี้นะไม่ละเอียดดูเครื่องผักต่างๆของแกงเรียงนะเราทำแกงเรียงกุ้งนะครับก็มีกุ้งสดนะครับฟักทองนะเห็ด3อย่างนะฮะแกงข้าวโพดอ่อนนะฮะตำลึงแล้วก็ใบแมงลักนะครับโดยปกตินะแกงเรียงก็ต้องมีบวบด้วยหรือลูกเต้าอะไรประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ขาดตลาดนะครับใช้ผักเท่าที่มีอยู่นี่ก็จะใส่ผักได้นะผักทองนะปิดฝาไว้ประมาณ4นาทีนะฮะแล้วค่อยมาใส่ผักอย่างอื่นต่อนะผักทองที่ใส่ไปก็ใกล้สุกแล้วนะเราก็ใส่ผักอย่างอื่นต่อข้าวโพดอ่อนนะจ๊ะปิดฝาไว้อีก2นาทีนะแล้วค่อยมาใส่กุ้งนะฮะแล้วก็ใบตำลึงแล้วก็ใบแมงลักสำหรับเครื่องปรุงอย่างอื่นนะก็มีแค่น้ำปลาเท่านั้นเองนะแต่บางเจ้าก็ใส่น้ำตาลด้วยนะผมว่าไม่จำเกิดพลังเลยนะกลิ่นหอมจังเลยแล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็ใบตำลึงนะตบท้ายเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยนะดูนะกุ้งก็สุกแล้วนะสุกมากเดี๋ยวมันแข็งไม่หวานเรียง
กุ้งสดนะครับแกงเรียงเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรมาใหม่ๆนะหรือว่าผู้ที่ต้องการเฮลตี้ฟู้ดนะเพราะว่าแกงเรียงนั้นมีแต่ผักนะชิมนะอร่อยเครื่องแกงนะเป็นสมุนไพรนะโดยเฉพาะกระชายเยอะมากนะครับกุ้งตัวโตๆนะมาทานด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอของผมนะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามกันเยอะๆนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ติดตามชมวิดีโอที่ผมอัปเดตอัปโหลดขึ้นทุกอาทิตย์นะครับแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะมาทานด้วยกันครับ